สวัสดีครับผมของครูเอกท่านผู้ชมทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้วันที่24มีนาคมนะครับ2567นะครูเอกกำลังเดินทางกลับนะครับก็น่าจะถึงบ้านประมาณเย็นๆนะตอนนี้เดินทางกลับออกจากแม่สอดนะครับกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดเนาะก็เป็นภารกิจการทำนายนะครับนอกบ้านบอกว่านอกสถานที่ก็ใช่นะครับก็เดือนนี้มีไม่เยอะครับมีแค่ที่จังหวัดตากที่เดียวนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวตากทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมมีโอกาสก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆนะครับที่ไหนเชิญผมไปผมก็ไปหมดนะครับโอเคนะครับก็ซึ่งคลิปนี้ก็ตอนออกไปเนี่ยมันอาจจะผมอาจจะมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ที่น่าจะเป็นถ้าเป็นทาง Channel YouTube น่าจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่25นะครับผมอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเกินเงินพอสมควรแล้วเลขกลุ่มวันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับขาลุยนะครับขาลุยใครชอบสายลุยสายแบบโอ้โหมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยเลขกลุ่มนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับก็คือ7839นะครับ7839ครูเอกตั้งชื่อว่าจริงจังทุกโอกาสนะครับจริงจังทุกโอกาสจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันนะครับก็มี7887เนาะ3883แล้วก็3993ไอ้2คู่เนี้ย2คู่หลังเนี่ย389เนี่ย839เนี่ยนี่คือ83 38กับ39เนี่ยเป็นเลขคู่ที่ผมมองว่ามีความสูสีมากในเรื่องของเค้าเรียกว่าความเร็วนะมีคนเคยถามผมว่าไอ้2คู่เนี่ยมันเร็วต่างกันยังไงคือ38เนี่ยไปทุกทางที่ไปได้ทางไหนไปได้ไปอ่ะไปไม่ได้ก็ไปนึกออกใช่ไหมคือให้มันกระจายความต้องการนี่ออกไปแต่ถ้าเป็น39คือไปในช่องทางที่ไปได้แล้วไปให้อย่างรวดเร็วในช่องนั้นแหละนะครับในช่องทางนั้นเขาจะไปคือข้อดีของ39คือหาโอกาสหาลู่ทางได้เก่งส่วนข้อดีของ38คือไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สนใจว่าลู่ทางนั้นจะเป็นอย่างไรคือมีความกล้าที่จะแบบฝ่าทะยานไปแล้วยิ่งมาอยู่กลุ่มกับเลขกลุ่มบริหารแบบจริงจังอย่าง78ด้วยผลก็มาอย่างที่ผมพูดไปตรงชื่อมันอ่ะจริงจังทุกโอกาสอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิว4ตัวกันนะครับอ่ะก่อนอื่นลืมไปหรือข้ามถ้าใครอยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวนะก็จะมีกลุ่มเลข3ตัวอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือ387 387 783แล้วก็839 38นะครับใครอยากชมเลขคู่เลข3ตัวนะครับซึ่งจะประกอบเป็นเลขกลุ่มเนี้ยเพื่อขยายความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกก็สามารถกลับไปดูที่เลขคู่เหล่านี้ได้นะครับผมคุยทับกันหมดแล้วนะโอเค7839นะครับจริงจังทุกโอกาส การสร้างโอกาสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็มาจากความรู้สึกในคิดใช่ไหมเพราะนั่นคุยขอไปครับ ขอไปครับสลิดติดคอนะครับขออนุญาตคุยถึง4ตัวท้ายแล้วกันนะครับ4ตัวท้ายก่อนคือวิธีการคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับลงท้ายเลข9อีกแล้ววันก่อนเมื่อวานเราก็พูดถึงเลข9ไปแล้วนะครับว่าเป็นคนที่ชอบสร้างโอกาสหาโอกาสเก่งก็เรียกว่าคล้ายๆกับคนมีเซนต์นะครับคล้ายๆคนมีเซนต์มีสัมผัสที่ดีนะครับช่องทางไหนไปได้เขาก็จะไปนะครับแต่ข้อด้อยก็คือมีความเป็นตัวเองสูงไม่ค่อยฟังใครเนาะโอเคนี่คือเลข9แล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3คนที่หาช่องทางเก่งหาโอกาสเก่งแล้วเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเปิดกว้างทุกเส้นทางที่จะไปได้เนี่ยคนคนนี้ถึงผมมองว่าผมเคยเขียนเลขคู่39ไปแล้วว่าเลข39เนี่ยเป็นเลขที่เส้นทางสู่ชัยชนะที่ดีที่สุดหลายคนจะชอบว่าเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกว่าเป็นเลขของชัยชนะนะจริงๆอ่ะผมมองว่าคน39ไม่ใช่คนที่ชนะทุกอย่างแต่เขาอ่ะเหมือนมีอะไรสมมุติว่าเหมือนคนที่เรียนจบใหม่ๆครูเรียนจบใหม่ๆได้ปริญญามาเนี่ยสมัครหลายงานสมัครไปหมดเลยอะไรที่วุฒิภาวะหรือว่าวิทย์การศึกษาตัวเองสมัครได้เขาสมัครทุกอันเขาจะไม่เลือกงานคืออันไหนไปได้เขาไปเนี่ยคือคนที่เป็น39แต่ถามว่าได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่เขาไปเปิดโอกาสให้ตัวเองที่ไหนเหมาะเขาเขาก็จะไปที่นั้นที่ไหนเปิดรับเขาก็จะทำสิ่งนั้นเขาจะไปสิ่งนั้นนั่นคือนี่คือ39นี่คือโอกาสแต่ถามว่าเป็นชัยชนะอะไรมั้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าณจังหวะนั้นน่ะฝ่ายณจังหวะนั้นน่ะโอกาสมันเปิดหรือเปล่ามันเปิดให้เขาเข้าไปหรือเปล่าถ้าเปิดเข้าไปนั่นคือเขาได้แล้ว
คือเขาเป็นคนที่ไปยืนจ่อแต่ไม่ใช่ว่าจะชนะนะถ้ามีการแข่งขันนะถ้ามีการแข่งขันถ้ามีคนที่เก่งกว่าเขาจริงแล้วคนนั้นก็มีโอกาสเท่าๆกันกับเขาก็ต้องมาวัดกันที่ความสามารถแต่คนที่3คน39เนี่ยเขาไปทุกๆที่ที่เขาจะไปแข่งที่เขาจะไปแข่งขันเพราะนั้นโอกาสคือเขาไม่ได้แพ้คือสำหรับผมนะผมมองว่าคนที่ผ่านการฝึกฝนมาตลอดเวลาผ่านมาทุกอย่างมาตลอดเวลาไม่มีทางที่คุณสมัคร10ที่20ที่30ที่หรือแข่งขัน30มันจะแพ้ทั้งหมดอ่ะเป็นไปไม่ได้ถ้ามีความมุ่งมั่นใส่เข้าไปอีกนิดนึงคน39นี่คือคุณได้แน่ๆเพราะไม่ใช่อยู่เฉยๆไงเขาไปเขาออกไปหาโอกาสให้ตัวเองเพราะนั้นมันต้องมีวันที่ได้มันไม่มีวันที่สำหรับผมไม่เชื่อว่าคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลาจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่คนชอบไปใช้คำว่าเลขนี้มีแล้วต้องชนะสำหรับผมไม่จำเป็นไม่ถึงกับต้องชนะขนาดมีคนเก่งกว่าเราแล้วเราก็ไปเอาโอกาสใหม่ๆที่เอ้ยอันนี้ไม่ได้ก็ไปต่อไปต่อไปต่อไปวันหนึ่งเขาสำเร็จแน่นอนนี่คือความหมายในมุมผมมองเองว่า39คือเลขที่สร้างโอกาสดีที่สุดนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข8ด้วยคราวนี้เขาสร้างโอกาสให้ตัวเองชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรมาเขารับหมดแล้วเขาไม่สนด้วยหนักกว่าหนักข้อกว่าการที่แบบคือเหมือนเป็นตัวขยายด้วยซ้ำว่า คนคิดแบบเนี้ยจะพุ่งทะยานไปแบบเนี้ยอยากคิดอยากทำอย่างไรทำเลยอะไรพวกเนี้ยจริงจังมากเป็นคนที่ทั้งจริงจังทั้งมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบมุ่งมั่นแบบบุกตะลุยจนแบบว่าเอออันไหนทำไม่ได้ก็จะทำไม่ใช่นะเพราะว่าเขาคุณมีฐานไป39แต่แค่ข้างหน้าคุณ8คือโอกาสไหนที่มันจะไปแล้วอ่ะมันไปได้ฉันรู้ตัวเลยฉันว่าฉันทำสิ่งนี้ได้เขาก็ไปตรงนั้นไปทุกที่นี่คือ839นะครับแต่ถ้ามันกลับกันถ้าเป็น938มีอีกเรื่องนึงนะ นะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แต่ผมว่ามีอยู่แล้วล่ะคนขอกันมาเป็นร้อยๆกับเป็นร้อยอ่ะจะบอกว่าที่มันเหลือนะครับมีแน่นอนผมว่าน่าจะมีกลุ่มนี้เพราะมันเป็นเลขกลุ่มที่ก้ำกึ่งว่าจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่นี่เป็น839นี่ครับผมชอบนะ839ตรงท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้คนคนนี้สำเร็จหนักเข้าไปอีกก็คือพื้นฐานการทำงานเป็นเลข7มันจริงจังมากอ่ะนึกออกใช่ไหมนอกจากจะเปิดโอกาสและเข้าหาโอกาสแล้วยังจริงจังกับสิ่งที่พอได้รับโอกาสแล้วทำเต็มที่อ่ะทำเกินร้อยอ่ะนี่คือเลขของคนที่ไม่ย่อท้อจริงๆล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกสู้ตลอดนะครับผมจะบอกว่าไม่ใช่คุณมีเลขสู้ๆแล้วคุณจะชนะคุณอาจจะแพ้ได้แต่คุณแพ้แล้วคุณลุกไงคุณล้มแล้วคุณลุกคุณล้มแล้วคุณลุกตลอดความสำเร็จมันต้องมาแน่นะครับสำหรับคนเลขกลุ่มนี้นะแน่นอนว่าจุดด้อยก็คือมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันต้องทำตัวเองตลอดเวลามันต้องแอคทีฟมันต้องขยันต้องเป็นคนที่ขยันมากๆคุณใช้เบอร์นี้ไปสักพักคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมันใช้หนักมากแต่มันก็แลกมากับความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งผมมองว่านะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีอะไรอยู่เป็นสตาร์ทอัพจริงๆอ่ะแบบเริ่มจากศูนย์อ่ะเลขกลุ่มนี้เหมาะมากๆนะเหมาะมากๆที่จะสะท้อนแนวทางการที่แบบตื่นมาทำงานตื่นมาทำงานเฮ้ยเราต้องเร่งทำเร่งอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้วันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จนะครับเราค่อยไปแลนดิ้งตอนอายุเยอะๆก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้มันเหมาะมากแต่ถ้าถามว่าถ้ามันจะไม่เหมาะกับใครคือมันไม่เหมาะกับคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่ไหวแล้วร่างกายคุณหนักแล้วมันใช้มาทั้งชีวิตแล้วคุณจะไปใส่เลขนี้เข้าไปอีกนะมันก็เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้หยุดอ่ะเหมือนเครื่องจักรอ่ะมันจะแบบตึ๊ดๆๆตลอดนะมันก็จะร่างกายมันจะอาจจะสุดได้นะครับอันนี้ก็คือข้อเด่นข้อด้อยในการที่อยู่4ตัวท้ายนะครับเราพิจารณากันดูครับอ้ออีกเรื่องนึงก็คือหลายคนก็บอกว่าไอ้พวกนี้เรียกอารมณ์แรงนะก็จริงครับมันก็แลกกันมากับความว่าอารมณ์ที่แบบมันต้องผลักดันตลอดอ่ะมันต้องมีแบบแพชชั่นอยู่ตลอดเวลา แต่คราวนี้ผมบอกตลอดว่าเลขมันบอกทางนะกฎกำหนดดีร้ายคือเจ้าชะตาถ้าคุณคิดพูดทำดีนะต่อมันจะกลายเป็นเชิงบวกคือแรงผลักดันในการใช้ชีวิตคุณมีตลอดอันนี้คือคนดีนะแต่ถ้าคนไม่ดีแน่นอนนะมันก็จะแบบอยากชนะอยากนู่นนี่นั่นเอาอารมณ์เข้าใส่อารมณ์รุนแรงอะไรพวกเนี้ยมันมีแน่ๆครับใช่ๆแต่มันก็คือคนไม่ดีไงผมเคยบอกตลอดคนน่ะจะบอกว่าเป็นคนดีไม่ดีไม่ได้ต่อให้คุณเป็นเลขอะไรเลขเนี้ยจะดึงให้คุณเป็นคนไม่ดีไม่มีทางมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่กำหนดว่าตัวเองเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเลขนี้ทำให้เป็นคนเลวไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้นะครับคนดีๆมีเลขเนี้ยยิ่งดีน
ะครับแต่ถ้าคนไม่ดีมีได้นี่ก็ยิ่งแย่กลับคันประมาณนั้นนะครับโอเคนี่คือด้านหลังนะครับด้านหน้าคราวนี้บุคลิกจะเป็นเชิงแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานิ่งๆลุยๆไม่พูดเยอะเน้นทำเน้นแสดงออก acting เต็มที่เหมือนทหารเหมือนพวกแบบนักกีฬาอะไรประมาณนั้นอ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่พูดทีก็เสียงดังโวยวายมาเลยนะครับเอ๊ะอะมาเทิงประมาณเนี้ยคือมันอาจจะไม่ดึงดูดแต่ว่ามันได้เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความชัดเจนตรงไปตรงมาเปิดเผยนะครับก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะข้างหน้านี่ถ้าเป็นสายแฟชั่นสายสวยงามสายหล่ออะไรพวกนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นสายนักกีฬาสายสปอร์ตอะไรพวกนี้อาจจะตอบโจทย์ชอบหุ่นล่ำๆเสียงดังๆเตือนๆดิบๆอะไรเงี้ย คุณอาจจะชอบก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบเพราะเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันยิ่งแต่อันนี้คือด้านหน้านะบุคลิกประมาณนี้แต่ว่ามันมีส่งผลถึงเรื่องของด้านของความรักด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายที่แบบว่าเน้นสรีระร่างกายเน้นพลังทางเพศเนี่ยเรื่องทางเพศเรื่องบนเตียงเนี่ยคนนี้นี่จัดเต็มนะจัดหนักจัดเต็มที่เลยนะครับได้ทั้งวันประมาณนั้นร่างกายค่อนข้างดีเพราะออกกำลังกายอยู่ตลอดชอบแอคทีฟตลอดไงอาหารการกินนี่ก็จัดหนักจัดเต็มเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะเรื่องทางเพศเนี่ยเอาผมให้เยอะแต่ถ้าเรื่องอารมณ์เนี่ยก็ต้องระวังไม่บอกยังไม่บอกมันคนอารมณ์แรงตรงไปตรงมานะกูรักเองข้ารักมึงอะไรพวกเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องส่วนอารมณ์แต่ถ้าเรื่องเนี่ย เรื่องบนเตียงเนี่ยโอเคจัดเต็มแน่นอนอันนี้พิจารณาเอานะครับอันนี้กูเองไม่แนะว่ายังไงก็คือแนวทางเป็นประมาณนี้นะแนวทางเป็นประมาณนี้นะครับลองคิดกันดูนี่คือคู่หนึ่งของเราเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินอันนี้ผมชอบในสายของการหาคือไม่รู้มีไม่มีไม่รู้ตั้งใจหาตั้งใจเก็บตั้งใจทุกอย่างหาเก่งมากเต็ม10ให้10แล้วกันเต็มที่เลยให้กลุ่มนี้ให้หาเงินเก่งมากๆเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจทำเต็มที่เต็ม10ให้10มีตรงไหนมาเอาให้หมดประมาณนี้แต่จุดที่ต้องระวังคือการใช้จ่ายเพราะเหมือนก็แบบว่ามันใช้อ่ะมันหามาก็ต้องได้ใช้เป็นคนที่หามาแล้วใช้ไปโดยที่ไม่ค่อยซีเรียสหาแล้วใช้หาแล้วใช้ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะกลุ่มนี้ตอบโจทย์คือมันมีกินตลอดแต่มันประมาณหามาใช้ไปไงมึงบอกทำไมมึงเก็บไม่ค่อยเก่งนะครับก็ภาพรวมผมให้เต็ม10นี่ก็ถ้าเป็นเรื่องภาพรวมนะให้สัก 6.5 ถึง 7ละกันเพราะใช้จ่ายเก่งพอสมควรนะครับใช้จ่ายเก่งพอสมควรแต่ว่าก็แน่นอนมันก็ทดแทนด้วยการหาเก่งก็เลยไม่ได้ให้50 50เท่าไหร่เกินมาหน่อยเพราะถือว่าขยันถ้าขยันเนี่ยโอเคแต่ถ้าไม่ขยันหรือว่าแต่นี่มันเรื่องนี้มันขยันมากอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ขยันหรืออะไรพวกนี้แน่นอนการเงินอาจจะล้มได้แต่ถ้าแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มเลขเนี้ยขยันแน่นอนนะครับแต่ก็นั่นแหละเลขกลุ่มที่มันเก็บไม่เก่งนะผมแนะนำตลอดว่าคุณไปฝากไว้กับคนอื่นถ้าเป็นบริษัทใหญ่หรือคุณแบบเป็นคนที่มีรายได้สูงๆอยู่แล้วแต่คุณไม่เน้นการเก็บอ่ะผมว่าจ้างบริษัทจ้างอะไรพวกนี้มาดูแลการเงินจะดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคนี่คือ7839นะครับกลุ่มเลขที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบสูงสุดเลยเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็มักจะฟันฝ่าไปได้ตลอดนะครับผม7839นะครับจริงจังทุกโอกาสนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอกันมาไม่มากก็น้อยครับโอเคสำหรับวันนี้ครูเอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครูเอกจะมาหาพวกคุณทุกวันทาง Channel YouTube 7:00 น.แน่นอนนะครับผมส่วนทางชั้นเรียนนะครับช่วงนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะก็จะวันธรรมดาก็6 โมงเย็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดก็จะ10 โมงนะครับแต่ว่าอนาคตไม่แน่ครูเอกอาจจะเปลี่ยนจากเพราะว่าครูเอกมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเรียนการสอนเนาะปีนี้ยังไม่ได้เปิดรับไม่ได้สอนเมษายนไม่ได้สอนนะครับก็จะอยากจะมีการจัดสัมมนาสักครั้งหนึ่งนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการจัดคอร์สแค่คอร์สเดียวคือจะปรับคอร์สทั้งหมดเลยซึ่งอาจจะยุบห้องแล้วก็เปิดใหม่นะครับลูกศิษย์เก่าๆก็อาจจะต้องมาเก็บเรื่องนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าลูกศิษย์เก่าๆก็อาจจะต้องเก็บวิดีโอที่มันอยู่ในชั้นอะโหลดไว้ก็ได้นะครับเพราะคุยอาจจะปิดอันนี้แจ้งเป็นทางการนะครับว่าอาจจะปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิดแล้วก็เปิดใหม่ซึ่งก็จะเหมือนกับแบบเซตซีโร่อะเพราะว่าหนังสือก็ทำใหม่ละก็เริ่มทำใหม่ละนะครับตอนนี้ก็ให้เวลากับตัวหนังสือการเรียนแล้วก็หนังสือที่ทำจำหน่ายด้วยนะครับช่วงนี้เห็นหายไปไม่ได้เปิดสอนไม่ได้อะไรก็ประมาณนี้แหละความคิดหรือว่ามีโปรเจกต์หลายอย่างในหัวก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยขับมาในห้องเท่าไหร่ตอนเนี้ยโปรเจกต์เป็นนี้แต่โปรเจกต์
หน้าก็คืออาจจะไม่ได้รีวิวในห้องแล้วอาจจะไปรีวิวในเพจแทนนะครับก็รอติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับใครติดตามคุณก็ขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ